สวัสดีค่ะต้มแซ่บเล้งนะคะก็จัดเป็นเมนูยอดฮิตสำหรับทุกๆคนนะคะก็เวลาซดน้ำแล้วก็จะชื่นใจนะคะเครื่องปรุงหรือส่วนประกอบเนี่ยก็จะมีไม่เยอะมีแค่ 3-4 อย่างแค่นั้นเองนะคะถ้าไงเดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่านะคะหวังว่าต้มแซ่บเล้งก็จะเป็นเมนูขวัญใจของทุกๆคนเหมือนที่เป็นเมนูขวัญใจของออยเหมือนกันนะคะถ้าไงฝาก subscribe นะคะข้างใต้นี้นะคะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage Peace by Peace Cooking แล้วก็มาดามเข้าครัวนะคะทานอาหารให้อร่อยพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและขอให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะ